รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างดีที่สุดก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวว่าการมีคนตายเพราะโรคระบาดโควิดเท่ากับรัฐบาลฆ่าความตายนั้นผมว่าไม่เป็นธรรมนะครับดูว่าโอ้โหตัวเลขเป็นล้านท่านก็รอตัวเลขล้านล้านของท่านเนี่ยแต่ท่านไม่เคยพูดให้ว่ามันหายป่วยไปแล้ว 1.05 ล้านคนนะครับถึงแม้จะติดเชื้อจนป่วยก็มีการหายป่วย85คนจาก100คนที่ป่วยทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละความร่วมมือนะครับความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและหน่วยสนับสนุนทั้งประเทศด้วยความร่วมมือของทุกคนนะครับด้วยวัคซีนด้วยการมหาสารการของรัฐบาลและตลอดจนภาคเอกชนธุรกิจที่ร่วมมือกันจิตอาสาต่างๆนะครับที่เขาช่วยกันในรักษาชีวิตประชาชนได้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลกถึง2เท่าอัตราการเสียชีวิตต่อการติดเชื้อของโลก 2.08% ของไทย 0.96% และมากกว่าหลายประเทศมหาอำนาจผมก็เรียนผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและผู้ทรงเกียรติทุกท่านในที่นี้นี่คือคำมั่นของผมที่จะทำงานเพื่อคนไทยทุกคนโดยรัฐบาลจะร่วมมือกับทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อนำพาประเทศไทยของเราก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามที่เราคาดหวังอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเราชาวไทยเชื่อกันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแม้จะไม่มีใครบอกได้ว่าวิกฤตโควิดจะสิ้นสุดลงเมื่อไรแต่ความหวังความศรัทธาจะเป็นพลังสำคัญให้เราก้าวข้ามความยากลำบากในวันนี้ได้พร้อมกับความรักและความสามัคคีของคนในชาติก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของบ้านเมืองของเราไปสู่จุดหมายร่วมกันโดยสวัสดิภาพทุกๆคนนะครับ